สวัสดีค่ะมาติดตามการสรุปข่าวประจำเดือนใน MSU Headline News กับดิฉันณัฐธิดาเพชรใต้ค่ะบุคลากรมหาวิทยายลัยมหาสารคามเข้าร่วมรัฐพิธีถวายราชสักการะหว่างพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2561โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีโดยประสงค์ที่ก่อนชาวไทยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมจัดโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2561เพื่อให้นักเรียนรู้จักอาคารสถานที่ของโรงเรียนและอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าใจระเบียบปฏิบัติของทางโรงเรียนและได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมระดับชั้นเดียวกันมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานนมัสการส่งน้ำปิดทองพระพุทธกัณฑรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและแห่ดอกไม้บุญเดือน5ประจำปี2561ขึ้นณหอพระพุทธกัณฑรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกเขตพื้นที่ในเมืองโดยการจัดพิธีส่งน้ำปิดทองสมโภชเทศนากำเนิดพระเจ้า5พระองค์เป็นการสมโภชให้เกิดสวัสดิพิพัฒน์มงคลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเททองและพระราชทานนามพระพุทธรูปอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามและชาวจังหวัดมหาสารคามสำนักศึกษาทั่วไปร่วมกับกลุ่มงานกิจการต่างประเทศกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศจัดโครงการทูตนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสร้างนิสิตตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นผู้นำและกล้าแสดงความคิดเห็นทำหน้าที่ทูตนิสิตของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมนิสิตพี่เลี้ยงกิจกรรมโฮมรูมรุ่นที่2ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกประเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัวจังหวัดมหาสารคามครั้งที่9โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดมหาสารคามเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงเปรียบเสมือนกับวัคซีนปกป้องโรคได้อย่างดีประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปอมทสมัยสามัญครั้งที่4ประจำปี2561เพื่อประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะนำต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยในสถาบันต่างๆขององค์กรสมาชิกอีกทั้งเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆจำนวน28สถาบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้อนรับท่านเสรีจุมเนียรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมคณะในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวต้อนรับมีผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนิสิตร่วมให้การต้อนรับณสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมความพร้อมการเรียนภาษาไทยเบื้องต้นนักเรียนกัมพูชาครั้งที่8พร้อมตรวจรักษาฟันโดยศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้สนองงานพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนกัมพูชาได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทักษะด้านการพูดการฟังการอ่านและการเขียนในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องโดยมีนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมโครงการณมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวน20สถาบันรวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ142คนมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมมือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามผลิตรายการวิทยุสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาลผ่านช่องทางสื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามความถี่102.25 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงรายการมมส.เพื่อชุมชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 14.30 นถึง 15.00 นโดยประเด็นการนำเสนอรายการเป็นความหลากหลายทั้งทางด้านสังคมความมั่นคงเศรษฐกิจเกษตรกรรมและศิลปวัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับบริษัทเกียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดมอบถังน้ำและเก้าอี้สุขาพาสุขเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและผู้สูงอายุผู้พิการในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานโดยได้บริจาคถังเก็บน้ำสีทึบป้องกันตระไคร่น้ำมีขนาดบรรจุ 2,000 ลิตรจำนวน200ชุดและเก้าอี้สุขาจำนวน200ชุดเพื่อพิจารณาส่งมอบเก้าอี้สุขาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไปคณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีมอบเสื้อกราวนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่4รุ่นที่15จำนวน120คนเพื่อเตรียมความพร้อมกับนิสิตในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพณโรงพยาบาลในระบบสาธารณสุขและร้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามคุณลักษณะค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆได้แบบสหวิชาชีพกองกิจการนิสิตจากโครงการคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีการศึกษา2560เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมูลนิธิเปรมติลสุรานนท์ที่มุ่งให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาตนเองคู่ไปกับการพัฒนาสังคมผ่านระบบกลไกการทำงานกิจกรรมหรือโครงการบนฐานความคิดอันเป็นคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงการน้อมนำพระราชดำรัสพระราชดำริหรือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และ10มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมขอแสดงความยินดีกับนางสาวตรีสิริตีศรีนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาโทเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสที่ผ่านรอบคัดเลือก10คนสุดท้ายไปศึกษาดูงานที่ BBC กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและสัมมนาข่าวระดับโลกที่สกอตแลนด์ในโครงการนักข่าวแห่งอนาคต Future Journalist Award ปีที่16ประจำปี2561และทั้งหมดนี้คือ MSU Headline News สามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ www.msu.ac.th และข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามสำหรับช่วงนี้ไปติดตามข่าวมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์กันค่ะ